เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่3ครับถ้า a ส่วน b บวก b ส่วน a เท่ากับ6แล้วค่าของเปิดวงเล็บ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ส่วน a กำลัง2บวก b บอยกำลัง2นะครับทั้งหมดยกกำลัง2อีกทีนึงจะมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ครับ1ส่วน9 4ส่วน9 c ตอบ6ส่วน9แล้วก็ d ด็อกตอบ8ส่วน9นะครับ โอเคเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับในโจทย์ข้อนี้พี่เริ่มจากคำถามของเราก่อนดีกว่านะครับa กำลัง2ลบ b บอยกำลัง2ส่วน a กำลัง2บวก b บอยกำลัง2นะครับพี่สังเกตนิดนึงว่าก้อนข้างในเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่เอา ab หารตลอดนะครับถ้าพี่เอา ab หารตลอดเนี่ยอย่างเช่น a กำลัง2ลบ b บอยกำลัง2ใช่ไหมครับก้อนข้างบนพี่ก็เอา ab หารตลอดนะครับก้อนข้างล่างพี่ก็เอา ab หารตลอดทำแบบนี้เนี่ยค่าที่ได้ออกมาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถูกไหมยังคงมีค่าเท่าเดิมอยู่นะครับทีนี้พี่ก็จับก้อนบนเนี่ยหารกันก้อนล่างก็หารกันนะครับเอาเศษส่วนกระจายเข้ามาครับก็จะกลายเป็น a กำลัง2ส่วนอยู่กับอะไรครับส่วนอยู่กับ ab นะครับลบ b บอยกำลัง2นะครับส่วน abข้างล่างนะครับยาวๆเลยก็จะกลายเป็น a กำลัง2ส่วน ab นะครับอันนี้คือทำแบบช้าๆให้เราดูนะครับบวกอยู่กับ b บอยกำลัง2ส่วน ab พอได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ครับจะได้ว่าอะไรเอ่ย a ก็ตัดกับ a กำลัง2ไปถูกไหมครับก็ตัดไปตัวหนึ่งก็เหลือแค่ a ส่วน b b บอยกำลัง2ก็ตัดกับ b บอยข้างล่างครับก็กลายเป็น b ส่วน a ก้อนข้างล่างก็คล้ายๆกันครับตัดชึบๆก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นค่าของa ส่วน b บอยลบอยู่กับ b ส่วน a แล้วก็ส่วนอยู่กับ a ส่วน b บวก b ส่วน a นะครับมีค่ากำลัง2มีค่าเท่ากันทีนี้ก้อนข้างล่างเรารู้ค่าแล้วถูกไหมครับก้อนข้างล่างก็คือมีค่าเท่ากับ6นี่เลยทีนี้คำถามคือก้อนข้างบนเราจะหายังไงดีนะครับก้อนข้างบนเราจะหายังไงดีพี่เขียนก่อนว่ามันมีค่าเท่ากับ aส่วน b ลบอยู่กับ b ส่วน a ทั้งหมดกำลัง2ส่วนอยู่กับ36ข้างนอกแล้วกันนะครับพี่กระจายกำลัง2ข้างบนข้างล่างนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับไอ้ก้อนที่มันเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เนี่ยเวลาจับยกกำลัง2ใช่ไหมครับก้อนพดตรงกลางมันก็จะหายไปลองดูนะพิจารณานะครับค่าของ a ส่วน b บอยลบอยู่กับ b ส่วน a ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก้อนนี้จะมีค่าเท่ากับหน้ากำลัง2ครับคือ a ส่วน b ทั้งหมดกำลัง2ลบอยู่กับ2หน้าหลังหน้าคือ a ส่วน b หลังคือ b ส่วน a นะครับบวกอยู่กับหลังกำลัง2คือ b ส่วน a ทั้งหมดยกกำลัง2เดี๋ยวเราจะพยายามเขียนในรูปของ a ส่วน b บวกกับ b ส่วน a นะครับผมเราสังเกตนะครับว่าก้อนนี้เนี่ยตัดกันทิ้งไปใช่ไหมครับ b บอยก็ตัดกันทิ้งไปกลายเป็นก้อนนี้ติดลบ2ในขณะที่ค่าของ a ส่วน b บอยนะครับบวกอยู่กับ b บอยส่วน a ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยกระจายกำลัง2ออกมาปุ๊บค่าได้ออกมานะครับมีค่าเท่ากับหน้ากำลัง2คือ a ส่วน b กำลัง2บวก2หน้าหลังหน้า a ส่วน b หลังคือ b ส่วน a นะครับบวกอยู่กับ b ส่วน a กำลัง2มันกลายเป็นก้อนนี้บวก2ใช่ไหมครับหน้าตาคล้ายๆกันเลยแค่จากไอ้ก้อนนี้เราจับมาบวก2เพราะนั้นเราเลยได้ความสัมพันธ์ระหว่างไอ้เจ้า2ก้อนตรงนี้เนี่ยก็คือดังนั้นนะครับ a ส่วน b บอยนะครับลบอยู่กับ b บอยส่วน a กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ a ส่วน b บวกด้วย b ส่วน a ทั้งหมดกำลัง2แล้วลบด้วย4ถูกไหมครับไอ้ก้อนนี้มันบวก2แต่เราไม่ต้องการเราต้องการแค่ติดลบ2นะครับเราก็ลบออกด้วย4 2ก้อนนี้ก็จะมีค่าเท่ากันโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก้อนนี้ก็จะกลายเป็นก้อนที่เป็นคีย์เวิร์ดของเรานะครับ
ีนี้เนื่องจากว่า a ส่วน b บวก b ส่วน a มีค่าเท่ากับ6ใช่มั้ยครับกรณีกำลัง2ก็เลยมีค่าเท่ากับ36ลบ4โอเคนะครับหรือมีค่าเท่ากับ32นั่นเองนะครับจะทำต่อหรือไม่ต่อก็ได้ก็จะได้ว่ากรณีเนี่ยนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับพี่เขียนซ้ำอีกทีนึงก็ได้ a ส่วน b บวกกับ b ส่วน a ทั้งหมดกำลัง2ลบ4ใช่มั้ยครับส่วนอยู่กับ36มีค่าเท่ากับ36ลบ4ส่วนอยู่กับ36นะครับมีค่าเท่ากับ1ลบ1ส่วน9นะครับเอา36แจกฐานเข้าไปก็จะได้คำตอบมาคือ8ส่วน9นั่นเองนะครับตรงกับช้อยข้อ D dog เลยโอเคนะครับข้อนี้เป็นการจัดรูปทางพีชคณิตไม่ยากนะครับไม่ยากสรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้กำหนดให้ a ส่วน b บวก b ส่วน a เท่ากับ6มาปุ๊บเราอย่าเพิ่งแก้สมการหาค่า a b ใดทั้งสิ้นนะครับเพราะเราแก้ไม่ได้มีแค่สมการตัวแปรเดียวต้องการหาค่าของ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ส่วน a กำลัง2บวก b บวกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2อีกทีหนึ่งนะครับสามารถทำได้หลายวิธีเลยจะไม่เริ่มจากการหารด้วย a b ตลอดนะครับเหมือนพี่ก็ได้แต่ข้อนี้เนี่ยพี่มองว่าถ้าเกิดว่าพี่เอา a b หารตลอดเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันน่าจะสวยกว่านะครับพี่ก็เลยได้ออกมาว่า a ส่วน b ลบ b ส่วน a นะครับข้างบนส่วนด้วย a ส่วน b บวก b ส่วน a ข้างล่างนะครับจับยกกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากันกับก้อนแรกเริ่มต้นซึ่งไอ้เจ้า a ส่วน b บวก b ส่วน a เนี่ยมีค่าเท่ากับ6เรารู้ค่าแล้วถูกไหมครับก้อนบนส่วนก้อนล่างก้อนบนส่วน6ทั้งหมดยกกำลังสองเอากำลังแจกเข้าไปได้ทั้งหมดทั้งล่างถูกไหมครับกลายเป็น a ส่วน b ลบ b ส่วน a ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน6กำลัง2คือเท่ากับ36นั่นเองทีนี้เรารู้แค่ a ส่วน b บวก b ส่วน a เราต้องการหาค่าของ a ส่วน b ลบ b ส่วน a กำลัง2นะครับพี่ก็เริ่มแบบนี้ครับพี่หาค่าของ a ส่วน b ลบ b ส่วน a ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ a ส่วน b บวก b ส่วน a ทั้งหมดกำลัง2นะครับปรากฏว่า2ข้อนี้มีความสัมพันธ์กันพอดีเพราะไอ้พจน์กลางที่มันเป็นติดลบ2หน้าหลังกับบวก2หน้าหลังเนี่ยมันสามารถตัดกันทิ้งไปได้กลายเป็นลบ2กับบวก2เพราะนั้นเราเลยบอกได้ว่า a ส่วน b ลบ b ส่วน a ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ a ก้อน a ส่วน b บวก b ส่วน a กำลัง2แล้วลบด้วยเลข4นะครับเป็นความสวยงามเลยทีเดียวก้อนนี้มีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมครับ6กำลัง2กลายเป็น36ลบ4กลายเป็น32เพราะนั้นคำตอบของเราก็เลยกลายเป็น32ส่วน36มีค่าเท่ากับ8ส่วน9นั่นเองนะครับตรงกับช้อยข้อ d dog เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect